คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ครับโพสต์ใน Facebook บอกว่าทักษิณกลับไทยเศรษฐาเป็นนายกจริงหรือคุณอุ๊งอิงแจ้งว่านายทักษิณจะกลับเมืองไทยวันที่22สิงหาคมเวลา9โมงในเวลาเดียวกัน10โมงจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่พรรคเพื่อไทยเสนอชื่อนายเศรษฐาทั้ง2เรื่องโยงมาให้เกิดขึ้นภายในวันเดียวแต่อย่าสับสนทักษิณกลับไทยเป็นเรื่องส่วนตัวเมื่อกลับก็รับโทษเข้าเรือนจำไม่ใช่เรื่องของประชาชนแต่เศรษฐาโหวตผ่านหรือไม่เป็นเรื่องส่วนรวมเพราะเป็นผู้นำประเทศหากมีพฤติการซ่อนเลนผู้ไม่รับผิดชอบก่อนเลือกตั้งบอกไม่เอาพรรคสองลุงแต่เมื่อโหยหาอยากเป็นนายกก็กลับคำพูดเอาดื้อแบบนี้จะเป็นนายกไหวหรือหากเศรษฐาได้เป็นนายกก็เป็นเพียงนายกหุ่นเชิดอีกคนของทักษิณเท่านั้นที่นายเศรษฐาออกแถลงการเมื่อวานโทษว่าผมโกรธแค้นที่แสนสิริไม่ซื้อที่ผมขอย้ำว่าที่ดินผมขายไปแล้วรับมาจำนานแล้วและสัญญามีการขยายมาโดยตลอดจนสิ้นสุด31ธันวาคม66หากผมขายอีกย่อมทำสัญญาซ้อนสัญญาเดิมผมก็ถูกฟ้องว่าช่อโกงเอานายเศรษฐาได้เชิญผมไปที่ออฟฟิศแสนสิริเองซึ่งผมก็ไปแต่ได้ตอบปฏิเสธการขายและขอบคุณที่เชิญมาพูดคุยอันเป็นเรื่องปกติทางการค้าที่ได้รู้จักกันโดยวันจันทร์ครับคุณชูวิทย์บอกว่าให้รอ EP ต่อฝาโลงเรื่องราวที่ผมไปตามถึงต่างประเทศเพื่อค้นหาความจริงจึงได้ทราบพฤติการซ่อนเร้นอำพรางหลักฐานขนาดเปลือยกายท่าแท้ในทุนที่อยากมาเป็นนายกนอมินี